มิกี่อึดใจแล้วนะครับที่กกต.นั้นจะมีการแถลงผลคะแนนการลงประชามติที่มีขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาความพร้อมก่อนการแถลงจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเราที่ประจำอยู่ที่กกต.แล้วครับคุณพัศราอยู่ในสายสวัสดีครับคุณพัศราครับสวัสดีค่ะค่ะคุณพิชชานพงษ์คุณชุมานันท์ครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศที่นั่นครับตอนนี้ค่ะขณะนี้นะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ทั้ง5คนค่ะพร้อมแล้วค่ะที่จะเตรียมแถลงข่าวจะผลคะแนนการออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการนะคะภายหลังจากที่มีการประชุมร่วมกันเพื่อลงนามเห็นชอบตามที่มีการรองรับเพื่อเป็นการรองรับผลอย่างเป็นทางการที่แต่ละจังหวัดได้มีการส่งมานะคะและหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการทางกกต.ได้มีการส่งรายงานดังกล่าวนะคะไปให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งขณะนี้ระหว่างนี้ก็เตรียมพร้อมที่กำลังจะแถลงแล้วค่ะผู้แถลงบ้างครับผมผู้แถลงนะคะมีก็มีทั้ง5เสียงสกตเลยค่ะนำโดยนายประชัยสมเจริญประธานกกต.ค่ะครับทางนั้นเดี๋ยวดูเหมือนว่าจะมีความพร้อมเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามบรรยากาศการแถลงข่าวสดๆที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กกต.ขอบคุณมากครับคุณพัศราครับขอบคุณค่ะค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะในกกต.ที่กำลังจะแถลงนะคะเราให้คุณผู้ชมไปชมพร้อมกันทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกราบเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประชุมครั้งที่38/2559เพื่อพิจารณาประกาศผลการออกเสียงประชามติที่จัดการลงคะแนนออกเสียงเมื่อวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2559อย่างเป็นทางการดังนี้ 1. การจัดการออกเสียงทุกหน่วยออกเสียงสามารถลงคะแนนออกเสียงและนับคะแนนออกเสียงได้ทุกหน่วยโดยมีผลการรวมคะแนนออกเสียงจากคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครตามแบบอส.23ดังนี้จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวน 50,071,589 คนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียง 29,740,677 คนคิดเป็นร้อยละ 59.40 จำนวนบัตรเสีย 936,209 บัตรคิดเป็นร้อยละ 3.15 ประเด็นที่1ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชเห็นชอบจำนวน 16,820,402 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 61.35 ไม่เห็นชอบจำนวน 10,590,837 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 38.65 ประเด็นที่2ประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบจำนวน 15,132,050 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 58.07 ไม่เห็นชอบจำนวน 10,926,648 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 41.93 2. เรื่องร้องคัดค้านการออกเสียงประชามติปรากฏว่าไม่มีสำนวนเรื่องร้องคัดค้านการออกเสียงภายในระยะเวลาตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2559 ประกอบข้อ 117 ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติพ.ศ. 2559กล่าวคือไม่มีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงจำนวนไม่น้อยกว่า50คนในหน่วยออกเสียงยื่นคำร้องคัดค้านพร้อมแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายภายใน24ชั่วโมงแต่นับแต่การลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุดลงเมื่อพ้นระยะเวลาตามมาตรา49และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนออกเสียงจากหน่วยออกเสียงทุกหน่วยทั้งประเทศและไม่มีการคัดค้านคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติประกาศผลการออกเสียงจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงอย่างเป็นทางการและจะรายงานการออกเสียงให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วในการออกเสียงประชามติครั้งนี้ในนามของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอขอบคุณพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้การออกเสียงประชามติครั้งนี้จะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ไปไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือหรือได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเช่นกระทรวงทบวงกรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการภาคเอกชนมีหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาองค์กรนายจ้างมีพลเมืองอาสาสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ร่วมทำงานกันมาโดยตลอดนอกจากนั้นการออกเสียงในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากทหารสามเหล่าทัพที่ช่วยดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ครับครับก็ขออนุญาตเสริมท่านประธานนะครับว่าผลการออกเสียงประชามติคราวนี้นะครับทั้งในแง่ของจำนวนรายของผู้มาใช้สิทธิ์นั้นก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับเพราะเกณฑ์เกินกว่าจำนวนของร้อยละผู้มาใช้สิทธิ์เมื่อปี50นะครับคือตัวเลขก็คือ 59.40 นะครับร้อยละ 59.40 ส่วนในเรื่องของบัตรเสียนั้นนะครับออกมาอยู่ที่ 3.15 ร้อยละ 3.15 ซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าลักษณะของคำถามที่มี2คำถามอยู่ในบัตรเดียวเนี่ยโอกาสที่จะเกิดบัตรเสียขึ้นก็จะมีโอกาสมากนะครับโดยปกติแล้วเวลาเลือกตั้งตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 4-5% นะฮะ 4-5% นะครับที่เป็นเกณฑ์ที่เป็นตัวเลขสถิติในอดีตนะครับคราวนี้ก็ได้ 3.15% อย่างไรก็ตามนะครับขอตั้งข้อสังเกตว่าในเรื่องของบัตรเสียเนี่ยจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่อนข้างสูงนะครับคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีผู้มาออกมาใช้สิทธิ์เยอะด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็มีจำนวนบัตรเสียค่อนข้างสูงนะครับ3อันดับแรกอยู่ที่ภาคใต้หมดนะครับก็คืออันดับที่สูงสุดเนี่ยก็คือจังหวัดปัตตานีนะครับก็เสียอยู่ประมาณร้อยละ 7.43 นะครับอันดับ2ก็คือจังหวัดนราธิวาส 7.11แล้วก็อันดับ3ก็คือจังหวัดยะลา 6.54 อันนี้จะเป็น3ระดับซึ่งมีรายละเอียดบัตรเสียมากที่สุดนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยทางกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคงจะต้องมีการศึกษาวิจัยมีการไปดูถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับว่าปัญหาบัตรเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวนั้น
เกิดขึ้นจากสาเหตุใดนะฮะถ้าเป็นสาเหตุจากการที่เป็นข้อจำกัดในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการออกเสียงประชามตินะครับเรื่องของการใช้ภาษาเรื่องของปัญหาทางด้านศาสนาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่คงจะต้องไปดูนะครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งคงต้องหาคำตอบอีกทีหนึ่งนะครับส่วนจังหวัดที่มีบัตรเสียน้อยสุดนะครับคือจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับบัตรเสียร้อยละ 1.53 นะครับถือว่าบัตรเสียน้อยที่สุดซึ่งก็เป็นไปตามคาดหมายได้นะครับว่าจังหวัดซึ่งใกล้ชิดกับข่าวสารข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการปกครองนะครับก็จะมีบัตรเสียที่น้อยแล้วก็ออกมาในจุดที่น้อยที่สุดนะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมที่เกิดขึ้นของการออกเสียงประชามติคราวนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจครับก่อนนี้เรียนเพิ่มเติมอีก2ประเด็นสั้นๆครับในการออกเสียงประชามติเมื่อปี2550มีจังหวัดนะครับที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยครับไม่ถึง 50% แต่ในครั้งนี้ไม่มีจังหวัดไหนเลยครับที่ออกเสียงออกมาใช้สิทธิ์นะครับน้อยกว่า 50% ครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับถึงการทำงานร่วมกันการตระหนักร่วมกันถึงความสำคัญของการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ประเด็นที่สองก็คือว่าจากนี้ไปสิ่งแรกที่กกต.จะดำเนินการก็คือเรื่องการถอดบทเรียนทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนของกระบวนการทั้งในส่วนของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็จะได้สรุปนะครับเพื่อจะเป็นบทเรียนสำหรับการเตรียมการที่จะต้องจัดการเลือกตั้งใหญ่อีก2เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปีหน้าถ้าเป็นไปตามแผนที่เดินทางที่ได้กำหนดไว้นะครับดังนั้นขอการสนับสนุนจากพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องเครือข่ายที่ได้กรุณาเสียสละในครั้งนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเราคงจะได้มีโอกาสดำเนินการร่วมกันต่อไปครับขอบพระคุณครับให้ตัวเลขจังหวัดที่มีการมาใช้สิทธิ์ออกเสียงสูงสุดนะครับสูงสุดนะครับ5ลำดับแรกนะครับสูงสุด5ลำดับแรกนะครับอันนี้คือตัวเลขนะครับเดี๋ยวทีละอย่างทีละอย่างนะครับอันนี้ตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ์สูงสุด5ลำดับแรกนะครับก็คือ1จังหวัดลำพูนอันนี้ครองแชมป์หลายครั้งแล้วนะครับร้อยละ 76.47 อันดับที่2เนี่ยแม่ฮ่องสอนนะครับ 74.36 และลำดับที่3คือเชียงใหม่ 73.17 ลำดับที่4คือจังหวัดตาก 70.06 ลำดับที่5คือจังหวัดเชียงราย 67.64 ทั้ง5จังหวัดนี้อยู่ในภาคเหนือนะครับก็ต้องชมคนเหนือนะครับว่าคนเหนือนั้นมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงนะครับแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงครองแชมป์ลำดับ 1-5 นะครับอันนี้คือกลุ่มที่1ที่เราเอาสถิติมาให้ดูนะครับตอนนี้เรื่องที่2คือจังหวัดที่มีผู้เห็นชอบในประเด็นที่1สูงสุด5ลำดับแรกนะครับจังหวัดที่1คือชุมพรนะครับ 190.04 จังหวัดที่2คือนครศรีธรรมราช 88.05 3คือภูเก็ต 88.03 นะฮะ4คือสุราษฎร์ธานี 87.29 5คือระนอง 87.10 อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกันนะครับว่า5จังหวัดนี้ก็อยู่ในภาคใต้ทั้งหมดนะครับอยู่อันดับสูงสุดในประเด็นที่1นะครับถัดไปครับจังหวัดที่เห็นชอบประเด็นที่2สูงสุด5จังหวัดนะครับอันดับ1ชุมพรเช่นกันครับอันดับ2นครศรีธรรมราชอันดับ3ภูเก็ตอันดับ4สุราษฎร์อันดับ5ระนองจังหวัดเหมือนกันหมดนะครับทั้งประเด็นที่1และประเด็นที่2นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของการเห็นชอบนั้นจะลดลงกว่าเดิมนะครับประมาณ 3% นะลดลงจากเดิมประมาณ 3% นะครับอันนี้ก็คือสถิติใน5จังหวัดที่เห็นชอบประเด็นที่2สูงสุดส่วนอีกกรณีนึงก็คือ5จังหวัดที่มีบัตรดี
มากที่สุดนะครับคือบัตรเสียน้อยสุดนั่นเองนะครับบัตรดีมากสุดก็คือบัตรเสียน้อยสุดนะครับอันดับ1คือกรุงเทพมหานครร้อยละ 98.47 อันดับ2คือนนทบุรี 98.00 อันดับ3คือภูเก็ตนะ 97.88 อันดับ4คือพัทลุงนะครับ 97.85 อันดับ5คือชุมพรตัวเลขผิดหรือเปล่านะครับตัวเลขพิมพ์ผิดนะครับไม่ใช่ 98.81 นะฮะ 97.81 นะครับพิมพ์ผิดนะฮะในส่วนของชุมพรเป็น 97.81 นะครับนะขอแก้ตัวเลขด้วยนะครับอันดับสุดท้ายเป็นอันดับที่5คือชุมพรนะครับก็โดยสังเกตก็คือว่าข้อสังเกตก็คือเป็นจังหวัดศูนย์กลางนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีนะครับก็ติดก็ถือว่าเป็นพื้นที่ในบริเวณใกล้เมืองหลวงนะครับก็จะมีบัตรเสียที่น้อยที่สุดคือบัตรดีมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยคร่าวๆพอให้ผู้สื่อข่าวได้พอไปเขียนเป็นเกร็ดได้บ้างนะครับครับไม่ทราบทางผู้สื่อข่าวจะมีประเด็นซักถามอะไรเพิ่มเติมครับเรียนเชิญครับครับในประเด็นของการนับคะแนนที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับ